สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มเปิดปากกระป๋องเจอ3จ่ายแสนจากกรณีเพจปากกระป๋องตรากัปตันได้ออกมาโพสต์ถึงกิจกรรมเจอ3จ่ายแสนโดยกระไรพบปลาในกระป๋อง3ตัวรับไปเลย 100,000 บาทพร้อมเผยเงื่อนไขที่ต้องทำงานนี้ทำเอาโลกออนไลน์ได้ออกมาโพสต์ภาพหาปลากระป๋อง3ตัวกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับผู้ใช้ TikTok รายนี้ได้ออกมาโพสต์คลิปขณะลุ้นโดยได้ระบุข้อความว่ารอส่งคลิปวันที่28เจอ3จ่ายแสนงานนี้ยังขึ้นข้อความอีกว่าซื้อ50กระป๋องกระป๋องแรกเจอเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ